สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับรายการวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมนะครับกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์พิธีกรที่จะเสิร์ฟสาระสุขภาพให้คุณผู้ชมนะถึงหน้าจอทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาดีๆแบบนี้5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับ2ชั่วโมงทางช่องรามาชาแนลวันนี้วันอังคารครับเราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกรณ์เจระคงมั่นจากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเตอครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก่อนเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะติดภารกิจอยู่แต่ก็ทราบมาอีกว่าอาจารย์ติดภารกิจไปด้วยเที่ยวไปด้วยอยู่ที่ประเทศเกาหลีโอ้โหไม่มีอะไรมากครับอาจารย์ครับครับผมของฝากครับได้เลยเต๋อคนที่หมอรักมากเนี่ยคือเต๋อคิดถึงตั้งแต่เวลาเอาไปเลยของฝากนะฮะนี่ไงไข่ไก่เนี่ยนะไข่คนเกาหลีไข่ไอ้ไม่ใช่ไข่ไก่เกาหลีไข่ไก่เกาหลีนะอาจารย์ไข่เกาหลีเลยโอ้เดี๋ยวอาจารย์ไปถึงเกาหลีเนี่ยนะครับอาจารย์จะเอาแค่ไข่ไก่มาฝากผมนี่มันก็เอ้าคือเนื่องจากนอกจากจะไปเรียนรู้เรื่องไข่มาแล้วเนี่ยเอาไข่มาทำเมนูสุขภาพฝากผู้ชมและฝากเต๋อด้วยวันนี้ไงอ้าวโหให้รับประทานกันอย่างอร่อยเลยแต่ว่านิดนึงก่อนไม่ได้ไปเที่ยวผู้ชมแหมเรียกว่าไปสอนอ๋อไปสอนมีการประชุมวิชาการด้านโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังนะที่กรุงโซลนะอาจารย์ครับประเทศเกาหลีนั่นเองเต็มเหยียดเลยแล้วก็ต้องไปคุมสอบด้วยเหนื่อยมากก็เลยไม่มีเวลาเป็นส่วนของฝากได้แค่มีเวลาแวะซื้อแค่นี้แวะซื้อไข่แล้วเห็นอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วในการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยในเรื่องของการรักษาโรคหลอดเลือดและสมองเองถือว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆโดยการใช้ไข่ไก่รักษาด้วยไม่มีนะไม่มีอันนี้ผมปลูกเข้ามาเองอันนี้ปลูกเข้ามาเองก็เอาไว้รับประทานได้แต่ว่าจริงๆเชื่อหรือไม่ว่าไข่ไก่เนี่ยทำเมนูสุขภาพที่เรียกว่าอร่อยเทนดี้ทันสมัยแถมว่าเป็นเมนูของต่างชาติด้วยขนาดนั้นเลยนี่แสดงว่าอาจารย์กำลังพูดถึงช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์ของเราใช่แล้วครับใช่เลยเพราะวันนี้หลายคนชอบกินเครปแต่ชอบกินไหมเครปนี่ก็ชอบครับอาจารย์ครับโอ้หน้าตาเป็นไงเครปเครปนี่ใช่ไหมฮะอาจารย์เครปเนี่ยมันก็จะเป็นน่าจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะฮะอาจารย์เสร็จแล้วก็มีเส้นขีดนะฮะอาจารย์แล้วก็เคลือบด้วยน้ำตาลไม่ไหม้หน่อยไหมฮะอาจารย์เอ๊นั่นมันของแข็งไหมไม่เหรอฟังดูมันเหมือนว่าอะไรนะของแข็งกับเครปนี่เหมือนกันไหมหรือว่าข้าวแตนน้ำแตงโมไม่ใช่ไม่ใช่เครปนี่คือว่าขนมที่เขาทำด้วยแป้งแล้วละเลงไปบนเมนูไปบนกระทะแบนๆแล้วก็มาห่อนู่นนี่นั่นมันดูหรูหรามากมันดูเป็นเหมือนขนมของฝรั่งเศสถูกแต่ตอนนี้วันนี้เรามาเมนูสุขภาพอ๋อเหรออาจารย์แฮปปี้ไลฟ์วันนี้เราทำแบบไทยๆเอาง่ายๆเลยโอ้โหนี่เลยใช้เมนูที่เรานำมาจากเกาหลีนี่แหละไข่ไก่เรานี่แหละนะฮะไข่ไก่ธรรมดานี่ใช้ไม่ได้คุณผู้ชมต้องไข่ไก่จากเกาหลีเท่านั้นไม่ต้องหรอกไข่ไก่ธรรมดาก็ได้นะผมเกือบจะเอาไข่ไก่ที่บ้านไปหมักกิมจิแล้วอาจารย์ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆนั้นเนี่ยเรียกว่าเรามาดูกันดีกว่าในช่วงของรามาแคร์นะฮะกับแฮปปี้ไลฟ์ว่าไข่ไก่หนึ่งฟองเนี่ยทำเครปเพื่อสุขภาพได้อย่างไรโอ้โหแล้วหลายคนที่มีคำถามว่าอ้าวตกลงรับประทานไข่ไก่ถ้ามีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลอยู่ล่ะจะทำให้เป็นเมนูสุขภาพได้หรือไม่ต้องมาถามอาจารย์ประกรณ์กันในช่วงรามาแคร์นะครับส่วนวันนี้ครับในช่วงรามาอัปเดตครับก็จะนำเอาเรื่องราวที่มีการแชร์กัน forward กันอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องราวของมันกุ้งฮะอาจารย์โอ้ชอบกินมากมันกุ้งนี่บอกเลยพอกินเข้าไปแล้วแบบมันจุ้งมากอ่ะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาเรียกกุ้งว่าเขาเรียกว่าจุ้งมันจุ้งใช่ครับอาจารย์มันจุ้งถ้าเวลาอยากกินกุ้งอย่าพูดว่าอยากกินกุ้งถ้าพูดกับวัยรุ่นต้องบอกไปกินจุ้งกันอ๋อแล้วได้จิ้งจกมาทำไงอ่ะนั่นเนี่ยไม่มีเสิร์ฟครับอาจารย์ฮะโอเค
คนที่ชอบรับประทานมันกุ้งเนี่ยต้องฟังให้ดีคุณผู้ชมครับเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ควรรับประทานมันกุ้งนะฮะหรือว่าตรงหัวของมันเนี่ยนะครับเพราะเขาบอกว่ามันคือตับของกุ้งครับและที่สำคัญก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและก็สารพิษหากคุณผู้ชมรับประทานเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะได้พบกับความหวานความมันความหอมเดี๋ยวสิเขากังวลว่าจะมีสารพิษกลัวจะได้เชื้อโรคกลัวได้สารพิษเข้าไปต้องมาวิเคราะห์กันว่าจริงหรือเปล่าก็เหลาซะอร่อยเลยนะเหลาซะน่ากินเลยไม่ได้เราต้องเป็นกลางนิดนึงครับอาจารย์ครับสารพิษนะฮะตกลงมีจริงหรือไม่จริงอย่างไรตกลงมันกุ้งทานได้ไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาค้นหาคำตอบกันช่วงหน้ารามาอัปเดตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับรังแคเป็นอย่างไรรังแคก็คือขุยบนเส้นผมหรือหนังศีรษะอาจมีลักษณะแห้งหรือเป็นมันก็ได้ครับแต่ว่ารังแคไม่ใช่โรคแต่เป็นความแปรปรวนของเซลล์ผิวหนังศีรษะที่แบ่งตัวมากขึ้นและหลุดลอกง่ายและเร็วกว่าปกติกลายเป็นขุยขนาดใหญ่ที่สามารถสังเกตเห็นได้ครับ